ครับตอนป.5ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะเรียนแย่มากแต่ตีปิงปองเก่งเขาบอกครูว่าเขาอยากเป็นนักปิงปองทีมชาติอยากเป็นมืออาชีพครูหัวเราะแล้วบอกว่าเกรด0ที่เธอได้เหมือนลูกปิงปองที่เธอชอบเลยตอนนั้นทุกคนในห้องก็หัวเราะแบบนี้ครับผมก็หัวเราะเวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เลือกคำตอบที่จะไม่ถูกหัวเราะยอกผมเรียนรู้ทักษะนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบเพราะรู้ว่าถ้าพูดความจริงผู้ใหญ่ก็จะกั้นยิ้มแล้วก็แกล้งทำเป็นตื่นเต้นกับสิ่งที่เราตอบตอนเด็กๆไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ได้รู้แค่ว่ามันอึดอัดแล้วก็ไม่ชอบไม่นานมานี้ผมเจอเพื่อนคนเดิมใน Facebook นะฮะเขาไม่ได้อยากเป็นนักปิงปองแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือตอนนี้ทุกคนมีความฝันที่เหมือนกันคืออยากรวยหลายครั้งที่เวลาเราได้ยินคนชมคนที่เก่งมักจะตามด้วยเหตุผลสนับสนุนที่บอกว่าคนนี้เก่งมากเลยนะเขาทำเงินได้ตั้งเท่านี้ต่อเดือนเนี่ยซึ่งผมว่ามันแปลกแปลกที่สไลด์ไม่มาครับสำหรับผมนี่คือภาพของผู้รอดชีวิตนะคนพวกนี้ทำทุกอย่างให้ตัวเองเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไปได้ไกลขึ้นแล้วพวกเราทุกคนก็พร้อมจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาลุ้นไปกับเขาตื่นเต้นไปกับเขากั้นหายใจไปกับเขาดีใจร้องไห้ไปกับเขาแม้กระทั่งเราเห็นพวกเขาผ่านตามทีวีก็ตามลืมผลแพ้ชนะไปก่อนเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาคนเราทำอะไรด้วยความตั้งใจมากๆเนี่ยมันมีเสน่ห์ฮะแล้วมันก็สวยทุกครั้งที่เราดูโอลิมปิกเนี่ยเราจะเห็นความแข็งแรงเห็นพลังเห็นความเร็วเห็นความสมบูรณ์แบบเห็นสุดยอดของมนุษย์กับภาพเนี้ยมันเป็นความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเป็นความไม่สมดุลผมเห็นคนที่ต้องใช้ปากกัดผ้าเพื่อดึงตัวเองขึ้นจากสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราก็สงสารพวกเขาจริงๆแล้วในวินาทีนี้ถ้ามองให้ดีผมรู้สึกว่าจะพาราลิมปิกหรือโอลิมปิกมันก็ไม่ต่างกันเพราะคนพวกนี้ทำทุกอย่างที่ตัวเองจะทำได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อใส่ลงไปในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งหมดและตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกไปกับมันแล้วพวกเราก็รู้สึกไปพร้อมกับเขาครั้งสุดท้ายที่พวกเราตั้งใจทำอะไรขนาดนี้คือเมื่อไหร่ฮะใช่ที่ออฟฟิศเราหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันยากมากที่จะเกิดขึ้นคือถ้าการมีแขนขามันคือการที่ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ไปในที่ที่เราอยากจะไปมันน่าแปลกที่เรามีแขนขาครบแต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้ไปในที่ที่เราอยากไปไม่ได้รู้สึกในแบบที่คนพวกนี้รู้สึกบางทีคนที่พิการอาจไม่ใช่พวกเขามีหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรนะครับไม่รู้ว่าฝันอยากทำอะไรแล้วก็เลยไม่ได้ลองแล้วพอไม่ได้ลองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เลยยิ่งไม่ได้ทำอะไรเลยแล้ววันนึงพอเวลาผ่านไปนานๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้อีกแล้วว่าเราอยากทำอะไรผมว่าบางทีเราอาจจะซีเรียสกับการเลือกความฝันมากไปมีใครเป็นคนกำหนดหรือเปล่าครับว่าถ้าเลือกแล้วคุณจะต้องอยู่กับมันไปจนตายหลายคนที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้เริ่มอยากจะเป็นในที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันเพียงแต่ว่าพอมันไม่ได้ก็เปลี่ยนแล้วก็เจออย่างอื่นที่ชอบกว่าแล้วอยากทำมากกว่าและรู้สึกกับมันมากกว่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนความฝันนะปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันโตไปพร้อมกับเราให้มันเปลี่ยนไปพร้อมกับเรานะสำหรับคนที่เคยบอกใครว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรแล้วถูกหัวเราะย้อนเนี่ยผมอยากให้ลองคิดอีกทีทำในสิ่งที่อยากทำเพราะถ้าเริ่มทำแล้วอ่ะเราจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเหมือนกัน
ถ้าวันหนึ่งมีนักวิ่งคนหนึ่งทำความเร็วเพิ่มขึ้นได้ 0.02 วินาทีมาบอกผมคงไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าบอกกับคนที่รักการวิ่งเหมือนกันเขารู้แน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำแล้วเราจะมีความสุขคิดให้น้อยลงกลัวให้น้อยลงลงมือทำสิ่งที่อยากทำสุดท้ายนะครับผมขอให้ผมและทุกคนมีใจที่แข็งแรงขอบคุณมากครับ